ฮัลโหลเพื่อนๆวันนี้นะคะไม่ปายก็มาพร้อมกับบอกว่าคุชชั่นงานผิวสวยๆนะคะจะมารีวิวให้ดูกันนะคะก็ตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคุชชั่นดอกไม้กันแดดหน้าเงานะคะเขามีสารสกัดจากดอกไม้ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีกันแดดในตัวด้วยนะคะทาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยให้ผิวแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจของเขานะคะน่ารักสดใสกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ยคุชชั่นตัวนี้เขามีชื่อว่า Daily Sunscreen Cushion นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจของเขาเลยนะคะก็มีทั้งแบบซองนะคะแล้วก็แบบกล่องด้วยกันนะคะ1กล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะคะขนาดแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีขนาด7กรัมค่ะอันนี้นะคะเป็นแพ็กเกจนะคะก็คือแบบดูสวยงามน่าใช้มากนะคะแล้วก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวจะตัดภาพให้ดูนะคะว่าตอนที่ทาหน้าสดเนี่ยเป็นยังไงคือแบบจะบอกว่าทาแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าเราสามารถบิวเป็นแบบงานผิวแบบผิวมากๆแค่อยากให้ดูแบบว่ากระจ่างใสก็จะลงแค่รอบเดียวนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะให้ผิวฟินิชผิวแบบนี้แบบว่าแน่นขึ้นนิดหนึ่งนะคะก็ให้ลง2รอบนะคะใช้ฟองน้ำลงคือตัวนี้นะคะเขามีกันแดดในตัวเราก็ประหยัดเวลาไม่ต้องบอกว่าทากันแดดก่อนนะคะก็ลงตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือตัวนี้ตอนนี้นะคะเราทาโดยที่ไม่เซตแป้งฝุ่นนะคะเราก็รู้สึกว่ามันก็ถือว่ารอดนะคะแล้วก็คือเราส่วนตัวเราจะไม่ถ้าเวลาใช้ตัวนี้เราจะไม่ค่อยลงแป้งฝุ่นเท่าไหร่เราจะชอบให้แบบหน้ามันมีความเงาโกลโกลแบบนี้นะคะก็คือแบบแทบไม่ต้องปัดไฮไลท์เพิ่มเลยเนาะพอปัดไฮไลท์เยอะเกินไปมันก็จะดูเป็นแบบหนังประทูดูไม่ใช่แบบงานผิวธรรมชาติเฮลตี้อะไรอย่างนี้ตัวนี้เราก็ชอบนะคะเพราะว่ามันให้ฟินิชเรางานผิวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราชอบเนี่ยก็คือความรู้สึกหลังทานะคะมันจะรู้สึกว่าเบาหน้ามากๆนะคะแล้วก็แบบคือมันรู้สึกว่าแทบไม่ได้ทาอะไรบนหน้าเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ชอบนะคะแล้วก็สำหรับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถดูได้ที่ description แล้วก็หลังจบคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย